ราเลี้ยวซ้ายถึงแล้วเหรอเนี่ยครับแล้วก็เอาฟุตซามาให้ลิงลิงเยอะมากเลยนะครับที่วัดพระพุทธชัยน้องๆหิวมากเลยตอนนี้ผมก็จะพาเดินไปไหว้รอยพระพุทธบาทด้านบนกันนะครับบูชาดอกไม้ก่อนมั้งดอกไม้จากตรงนี้ใช่ไหมด้านไหนตั้งไว้ข้างบนข้างบนนะเหรออันนี้ไว้ด้านล่างอ๋อนี่ไว้ด้านล่างเอาสองชุดใช่ไหมอ๋อครับเราจะไปบูชาดอกไม้ไปที่ด้านบนน้องลิงเขาขึ้นลงทุกวันนะครับเนี่ยดูเขาน้องลิงแข็งแรงมากเลยวิวด้านบนยังสวยเลยครับดูครับด้านบนสวยมากเลยครับเราจะไปไหว้พระพุทธชัยด้านในกันนะครับส่วนหางท่านตามลำดับค่ะเป็นรูปท่านยิ้มอุบัติทานพรนะคะส
ส่วนแผ่นทองนี้ก็ฝากเบอร์เสริมดวงไว้กับงานคุณผู้ชายได้เลยนะคะบูชาแผ่นละ100บาทเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดได้เลยนะคะคนหนึ่งแผ่นก็เขียนได้ทั้งครอบครัวเลยครับฝากเบอร์เสริมดวงไว้กับงานคุณผู้ชายได้เลยนะคะขอความอุดมสมบูรณ์โชคลาภเชื่อกันว่าขอลูกผู้ชายได้ครับลักษณะวันพุ่งโกยครับแต่พังนั้นจะเป็นพระศรีอริยเวทไตรสามารถขอพรได้ปีละหนึ่งครั้งถ้าจะขอขอให้กั้นหายใจขอแล้วจะขอกี่ข้อก็ได้ครับด้านหน้าจะเป็นร้อยพระหัตถ์ข้อละห้านะครับท่านนายอ่ะท่านนายเป็นพระหัตถ์ใช่ไหมเป็นที่ย่อข้อร5ครับข้อร5ได้เสด็จมาปิดทองที่นี่จำนวน14ครั้งก็จะมีรอส79รอส91รอส104และรอส115อันนี้เป็นของสวคือท่านเสด็จย่าครับส่วนนี้ก็เป็นของภูมิพลข้อร9นะครับอันนี้เป็นสิริกิติ์ครับจุฬาภรณ์สิริวัฒน์วลีมหิดลได้เสด็จมาที่นี่6กรกฎาคม2540ครับรอพอย่อมาจากองค์ลำพายพานีนะครับส่วนนี้เป็นของเพชรรัตน์นะครับรองลงมาก็เป็นพัชรกิติยาภาได้เสด็จมาที่นี่27เมษายน2558ครับส่วนนี้จะเป็นของสุวัฒนานะครับทั้งหมดนี้ท่านเขียนด้วยช็อกแต่ทางวัดเราก็นำมาแกะสลักกันครับไปเดี๋ยวเราจะขึ้นไปไหว้ลอยพระพุทธบาทกันด้านบนเขานะตามขึ้นมาเลยครับโอ้น้องๆลิงเพียบเลยตามกำลังสองข้างทางจะเหยียบพอไหมน่ะเยอะจริงๆตัวเล็กๆน้อยๆเต็มเลยนะทั้งข้างทั้งซ้ายทั้งขวานะโอ้ยเนาะแนนขอมารอกันเถอะคนเอาอันนี้มาให้อยู่ขนมด้วยขนมมาให้โค้งหักศอกเลยอ่ะหนักกว่าสดชื่นเลยเปิดกระจกกระยานลิงกระโดดเขาลุดไปเจอกระเบื้องเกินโอ้ยดูสิเป็นอุโมงค์ไปเลยอ่ะแล้วก็มาแวะให้อาหารน้องๆลิงกันก่อนนะครับน้องๆลิงเพียบเลยครับกินข้าวโพดเออน้องๆหิวกันใหญ่เลยครับกินข้าวโพดกันใหญ่เลยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปไหว้พระพุทธบาทกันด้านบนนะครับบรรยากาศร่มรื่นนะครับสวยมากเลยร่มรื่นสดชื่นมากเลยครับโอ้ตรงนี้อย่างสวยเลยครับไม่ร้อนน้องยาติปวดฟันแล้วเมื่อคืนหนูก็นอนไม่หลับแล้วหนูปวดฟันโอ้เห็นทางรถไฟด้วยมุมเนี้ยเออมอเตอร์เวย์เราก็เดินมาใกล้จะถึงลอยพระพุทธบาทแล้วนะครับเดินขึ้นมาใช้เวลาไม่มากครับแต่ก็ เหนื่อยอยู่นะครับ
เราก็ขึ้นมาถึงแล้วนะครับด้านบนวิวสวยมากเลยนะครับมองไปเห็นภูเขาเห็นต้นไม้360องศาครับวิวกว้างมากสวยจริงๆครับคือจะบอกว่าหนูทากันแดดแค่1ตัวเองนะหน้าหนูไหม้แน่ๆเลยที่ทาตัวเดียวจริงนะครับพระพุทธบาทของสมเด็จพระมหาสมพุทธเจ้านะครับวัดพระพุทธฉายก็ยังคงความสวยงามและความศักดิ์สิทธิ์เหมาะมากเลยนะครับสำหรับสายบุญและสายท่องเที่ยวลองมาเที่ยวกันดูนะครับฝากกดติดตามและให้กำลังใจช่องเปิดแมปแวบเที่ยวไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ